คครับวันนี้เราพบกับรายการ Biking Without Fan นะคะก็คือวันนี้เราจะมารีวิวหลักๆเลยเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ในการขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเองครับอย่างแรกเลยคือหมวกกันน็อกนั่นเองเรามาดูวิวัฒนาการของหมวกกันน็อกที่ผมใช้ขี่กันดีกว่าอย่างแรกเลยชิงหมวกกันน็อกแบบเรียกว่าอะไรวะครึ่งใบมั้งราคา100บาทถ้วนถ้าสังเกตดีๆใบนี้จะเป็นเห็นไหมส้มๆ มันเป็นหมวกกันน็อกของมหาวิทยาลัยมาก่อนแล้วน้องผมเอามาเพ้นท์ใหม่กันเป็นสีแบบนี้สวยเลยใครสนใจติดต่อได้นะฮะหมวกกันน็อกใบนี้เอาไว้ใช้ปิดแค่นี้แล้วก็ล็อกความจริงสายต้องแน่นตรงนี้เนาะแต่มันปรับตามหน้าคนถ้าพูดถึงความปลอดภัยก็ล้มไปถ้าหน้าตรงนี้ไปก็ไม่หมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะฮะแต่ถ้าพูดถึงข้อดีของมันก็คือเอาไว้ใช้ใส่แปะหัวเข้าหมอได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าความปลอดภัยก็อย่างที่บอกว่าไม่มีเลยนะฮะใบต่อไปอย่างที่สองจิงหมวกกันน็อกอินเด็กใบนี้ราคาทั้งหมด300บาททวนนั่นเองถูกใช่ไหมอันนี้เป็นสีดำด้านกับสีลายแดงซึ่งสีนี้ผมคิดว่ามันสวยที่สุดแล้วแหละพูดถึงการใส่ก็มาใส่กันเลยเป็นระบบออโต้นะหมวกปิดอัตโนมัติถ้าเอาขึ้นมาปุ๊บเวลาเราทำอะไรก็ตามมันจะปิดอัตโนมัตินั่นเองครับหมวกใบนี้ก็คือมีข้อดีตรงกระจกตรงนี้มันจะมีใหญ่ขึ้นเวลาฝุ่นอะไรเข้ามาก็คือมันจะไม่สามารถเข้าได้ถ้าหน้าโดนปุ๊บก็ยังพอมีตรงนี้ป้องกันให้ตรงนี้ก็คือต้องรัดแน่นๆนะมันถึงจะไม่หลุดเวลาไปคือจะปกป้องได้มากกว่าใบเมื่อกี้มากขึ้นแต่ก็กระจกมันไม่ดีมากก็คือตั้งแต่ใช้สัปดาห์แรกมันก็เป็นแบบนี้เลยแหละและข้อเสียอย่างคือมันหลวมมากๆก็คือเนี่ยถ้าสมมติสอดก็คือสามารถสอดมือเข้าไปได้เลยเขาบอกว่าหมวกกันน็อกที่ดีควรจะฟิตหัวพอดีแต่ใบนี้มันเป็นหมวกฟรีไซส์ราคา300บาทก็ตามนั้นแหละต่อไปใบสุดท้ายของเราก็คือชิงโอ้ใบนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยเพราะเพิ่งซื้อมาใหม่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบรุ่นเปิดค้างได้นั่นเองหมวกใบนี้ของบิลโมล่านะฮะราคา 2,500 บาททวนสีก็สีเทาดำสวยเด็กใบนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่เริ่มใส่หมวกแบบเต็มใบนะแต่ก็คืออยากได้แบบเปิดค้างได้เพื่อให้มันรู้สึกเหมือนกับใบเมื่อกี้หน่อยเพราะเมื่อกี้ชินกับเมื่อกี้ทีนี้เราก็มาใส่กันปุ๊บจะได้เห็นไหมว่าตรงนี้มันจะรัดแก้มมากขึ้นยิ่งกว่าเมื่อกี้ซึ่งเอาจริงๆปกติลำคาญมากเลยนะแต่เขาบอกว่าใส่เข้าไปเรื่อยๆแต่ก็ชินซึ่งตอนนี้ใส่มา 2-3 สัปดาห์แล้วแม่ก็ยังไม่ชินสักทีเลยแล้วเราก็ล็อกอันนั้นพอใส่เสร็จปุ๊บก็ปิดลงมาโอเคได้ยินเนาะใบนี้ข้อดีอย่างนึงของมันก็คือกระจกเนี่ยถ้ามองจากข้างในมันจะใสมากแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่มันสามารถขึ้นฝ้าได้ง่ายมากๆแต่อย่างแบบเนี่ยหายปิดหมวกปุ๊บหายใจก่อนขับรถแป๊บเดียวแม่งฝ้าขึ้นตรงนี้เต็มแล้วแต่นั้นพอขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปได้สัก10วินาทีก็ฝ้าหายเรียบร้อยแล้วข้อดีอย่างนึงคือชิงแว่นกันแดดนั่นเองจากใบเมื่อกี้นะถ้าปกติเวลาผมใส่แล้วแบบเจอแดดแรงๆเนี่ยจะต้องมีตัวช่วยเฉยๆนี้เราก็จะเอาแว่นกันแดดมาใส่ซึ่งมันก็จะใส่ได้แต่คือแบบพอแดดไม่มีเราก็ไม่สามารถถอดได้เพราะเราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เราเลยต้องใส่ตลอดแต่พอเปลี่ยนมาเป็นหมวกใบนี้ปุ๊บทุกอย่างก็ดีขึ้นตรงที่มีแดดไม่มีแดดมีแดดไม่มีแดดสามารถปิดได้แต่หมวกใบนี้มันมีข้อเสียตรงที่มันร้อนนิดนึงเนื่องจากว่าปิดเต็มใบหมดเลยอ่ะโอเคหมวกกันน็อกพอแค่นี้ก่อนต่อไปเรามาถึงอุปกรณ์อย่างที่สองที่เราต้องใช้กันระหว่างขับรถนั่นเองอันนี้ส่วนตัวเนาะชิ้นอะไรเนี่ยถุงเท้าเหรอไม่ใช่ก็คือปลอกแขนใช้ใส่เวลาใส่เสื้อแขนสั้นแล้วขี่ไปกันแดดได้แต่ถ้าจะเอาจริงๆแบบรู้หน่อยแล้วต้องเป็นเสื้อคลุมแบบมีกาดมีลายกาดนู่นกาดนี่เพื่อเวลาล้มมันจะได้ป้องกันได้อย่างนึงเนาะอย่างที่สามก็คือชิ้นถุงมือเอาไว้ทำอะไรเป้าหมายแรกที่ซื้อถุงมือมาคือกันแดดเหมือนกันใบแรกซื้อมาจากร้าน20บาทแม่งใส่ไม่เข้าก็เลยซื้อใบนี้มาใบนี้ราคา100บาทเป็นคู่ที่2ใส่สบายง่ายกันแดดได้ดีอ่ะนี่คือจุดประสงค์หลักที่เราซื้อมาแต่เห็นไหมตรงนี้มันบิดปุ๊บแม่งไปหมดเลยทองงานถุงมือ100บาทห่วยมากมากทิ้งไปเราเลยไปซื้อถุงมืออีกแบบหนึ่งมาก็คือชิ้นใบนี้ราคา500บาทดียังไงดีตรงนี้มันเป็นพลาสติกแข็งเพราะงั้นสมมติเวลาเราล้มแล้วเราเอามือไปโดนมันก็จะไม่เจ็บมืออีกอย่างนึงข้อดีของอันนี้ก็คือจะมีตรงนี้เห็นไหมมันเป็นฟองน้ำเวลาเราสมมุติเกิดล้มไปแล้วเราเอามือไปฟาดกับพื้นพอดีปุ๊บตรงนี้มันช่วยกันได้ระดับหนึ่งก่อนที่จะโดนมือเราเพราะงั้นมือเราจะบาดเจ็บน้อยลงเพราะงั้นเวลาขี่ทางไกลแต่ผมก็ใส่อันนี้ตลอดนี่อีกอย่างนึงตรงนี้มันจะเป็นช่องว่างแบบค่อนข้างโป่งก็คือถ้าเวลาขี่เรามีลมผ่านตรงนี้มันก็จะทะลุไปถึงถุงมือทำให้ถุงมือไม่เปียกเนื่องจากเหงื่อจากมือเรานั่นเองโอเคหลักก็แค่นี้แหละ